ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพขออภัยนะครับ ผมณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเขตบางแคกรุงเทพมหานครครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นอภิปรายจากทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลอาทิพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติรวมถึงพรรคอื่นๆครับท่านประธานทุกท่านที่ลุกขึ้นมาอภิปรายร้วนสนับสนุนยัตติที่กระผมและท่านจุลพันธ์ขออนุญาตเอ่ยนามได้เสนอไว้นะครับผมขอใช้เวลาสรุปยัตตินี้ครับท่านประธานเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและก็ความพิเศษในการใช้อำนาจผ่านสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาในครั้งนี้ตามพรบ.ประชามติครับมาตรา9วงเล็บ4ถ้ารัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วคณะรัฐมนตรีต้องรับไปดำเนินการเท่านั้นความหมายก็คือรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปัดตกไม่ได้นะครับและพวกเราในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยผมไม่เห็นเหตุผลใดๆที่เราจะใช้อำนาจของเราเพื่อเตะสกัดกระบวนการที่ประชาชนจะได้มาออกเสียงประชามติจึงเป็นที่มาที่ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านโดยเฉพาะในฝั่งสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้อภิปรายสนับสนุนแล้วก็กล่าวว่าจะพร้อมลงมติสนับสนุนกับยตินี้ครับท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามครับเราปฏิเสธกระบวนการตามพรบประชามติไม่ได้ในแง่ที่ว่าหลังจากผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วก็ต้องผ่านการลงมติจากวุฒิสภาด้วยซึ่งโดยส่วนตัวผมก็มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวุฒิสภาก็น่าจะผ่านความเห็นชอบในยติดังกล่าวเช่นกันแต่เนื่องจากอนาคตนะครับเป็นอย่างไรเนี่ยพวกเราเองก็ไม่อาจทราบได้ว่าสภาจะมีมติอย่างไรผมจึงอยากขอเรียกร้องท่านประธานครับและเพื่อนสมาชิกทุกท่านเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือตามมาตรา9วงเล็บ5นะครับที่ให้ประชาชนสามารถร่วมกันเข้าชื่อ 50,000 รายชื่อนะครับก็คือบายพาสผ่านสภาไปเลยไม่ต้องผ่านสภาก็ได้ให้ประชาชนออกเสียงโดยตรงครับเข้าชื่อร่วมกัน 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติในกรณีดังกล่าวนะครับถ้าฝ่ายโสดพร้อมแล้วนําสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์นะครับหรือแคมเปญ Reset ประเทศไทยนะครับเว็บไซต์ resetthailand.org ที่เมื่อเช้าผมเข้าไปดูเนี่ยมีผู้ร่วมลงรายชื่อเกือบ 20,000 รายชื่อแล้วยังขาดอีกประมาณ 30,000 นะครับก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกจากทุกพรรคครับช่วยกันสนับสนุนครับให้ประชาชนทุกคนรวมถึงตัวท่านทุกคนนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งเข้าไปร่วมรายชื่อกันครับร่วมลงรายชื่อกันสไลด์หน้าต่อไปเลยนะครับใช้เวลาลงรายชื่อออนไลน์แค่ประมาณ1นาทีเท่านั้นครับผ่าน QR code ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการที่ทําให้การเลือกตั้งปี66มีสีสันนะครับมีความหวังที่นอกจากประชาชนทุกคนจะได้ไปออกสิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลไม่พอเขายังต้องเปลี่ยนประเทศด้วยผ่านการเปลี่ยนโครงสร้างกฎหมายกติกาสูงสุดรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีความบิดเบี้ยวอยู่ก็อยากจะใช้เวลาสรุปการอภิปรายสั้นๆเพียงเท่านี้ครับท่านประธานแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ายตินี้จะได้ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมสภาวันนี้ครับขอบคุณครับ